ศาสนาน้ำมือสวยขั้นกระบวยน้ำมือซื้อส้มผู้สาวขี่ดื้อตีคิวเสพระเน่นจากแล้วเนาะยางผ่านมาหลายแต่คันพระเน่นเท่าเบาๆพระเน่นเท่าเสไหตาผู้สาวใช้สิก้าตีคิวเสพระสงโอ้นี่กำแพงเพชรหรือขอนแก่นหนึ่งมิตรเล่าอ่อยต่อยเนาะโอ้ยไปทางใดกระพอคนบ้านเฮามากมากผู้เฒ่าผู้แก่ย่ามไปอวยพรข้าเจ้าย่ามงานแต่งศาสนามวลศาสนาเมื่อกี้ไปแล้วผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีใครที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกไม่ยอมผู้ใดฟังภาษาอีสานออกยงเมื่อคืนเบื่อจะเป็นการมานั่งเนาะเดี๋ยวจะแปลให้นะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าบรรยายสองมาตรฐานผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าคอยและเจ้าแร่งเศร้าสัวสิวันโอ้แร่งเศร้าสัวสิวันเมื่อบอกไทยต้องเล่าบอกเล่าต้องไทยบาดวะย่ามกินเข่าให้ผัวแพงกินก้อนให้เลื่อไว้แต่ก้างนั่งหล่าจังไคเล่มแปลว่าสำหรับผู้ที่ยกมือเมื่อตะกี้นี้ผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าผัวเมียอย่าพูดกูมึงกันนะคอยและเจ้าแร่งเศร้าสัวสิวันแร่งเศร้าสัวสิวันผมและคุณตลอด24ชั่วโมงเลยบาดวะย่ามกินเข่าให้ผัวแพงกินก้อนเวลารับประทานอาหารให้สามีทานก่อนให้เลื่อไว้แต่ก้างนั่งหลาจังไฟเล่มแปลยากให้เลื่อไว้แต่ก้างนั่งหลาจังไฟเล่มแปลว่าได้ขนาดนั้นเนาะแม่เนาะจะมาถึงก็เป็นการเทศเนาะจริงๆถ้าอาราธนาแล้วเฮาก็ต้องตั้งนะโมหาสั่น7สั่น9สั่นจังมีจักสั่นแน่ดอกแล้วก็เว้านิเคปบทแน่จังหน่อยและจังแปลจังหยังแต่ว่าก็โอ้อันนี้มันเป็นบรรยายธรรมแม่เอ้ยนั่งเก้าอี้ขออนุญาตยืนเดี๋ยวบัตร200จะไม่เห็นหน้ามีไม้2ตัวบ่ได้แต่ว่าธรรมดาได้แต่น่ะตั้งแต่มาฮอดเว้าประโยคแรกคําแรกป๊าดป๊าดป๊าดจังคนมาหลายแท้บทเทศคนหลายล้นพลักมันกักกึกจังซี่หลายงานแล้วแม่บ่เคยโอ้หลายงานไปสวิตเซอร์แลนด์กับบ่ฮอดปานนี้ขนาดไปเมืองนอกเขาจะมาร่วมกันหลายปาดบารมีพันพระอาจารย์อภิชาติโอ๊ยหลวงพ่อจากอำเภอเขานำพระอาจารย์มหาน้อมนะกระทำความนอบน้อมนมกาลีนะท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านอาจารย์อภิชาติฮะไม่ยังเนี่ยคุณเลียมฟอร์มสวิตคุณอ่ะป๊าดบอกพ่อมาแต่ของมาจากใสคักแน่เนาะพ่อก็อยู่สวิตป่ะนี่แหละสวิตกับพ่อปันนี่เนาะมันบ่ล่นปันนี่เด้อเออแล้วก็พระเถระนุเถระสวัสดีน้องสมณเณรเจริญพรท่านนายกอบจนายกอบตจักผู้ใดใหญ่กว่าดอกเบากวนเบานาว่าหลังจะว่ากันนะแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านทายกทายิกามากมายมากมายเออเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆบุญกับเฮ็ดน้ำมีจังได๋น่ะเอาสายสะพายให้พระติเลยนี่สะให้ซ่อมกันฮะซ่อมห้องเออซ่องนี่เป็นตารับอยู่เออรับไปก่อนทําบุญไปน้ําเพิ่นน้ําเลยจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังทําทีหลังร่วมไว้หลายๆจังได๋เออหลายๆเอาไว้ทางทําเออถ้าใส่ย่ามน่ะก็เป็นของฉันถ้าใส่ขันน่ะก็เป็นของวัดวัดจํามาจากพระเทศแลดอกเออโซ่ให้เบิ่งว่าถืออย่างนั้นน่ะยอมเลียมจากสวิตเพิ่นอยู่กำแพงเพชรนี่บ่เป็นคนกำแพงเพชรเหรออ๋ออยู่หมู่บ้านหมู่บ้านนึงเออจ๋าๆๆได้ต้องคุยกันเนาะโอ้พระบาเพิ่นมาจากหลายหม่องหลายแก่โอ้กระทั่งเว้าบ้านออกดีใจบ่เคยเห็นคนหลายปานนี้จักเทื่อเพิ่นน่ะมีฮอดเด็กน้อยนอนฟังพระรับไปละหม้อนึงนั่นน่ะจะเป็นสนอกสนใจให้เกียรติเฮาข้างหน้าโตเลยเนาะย่างมากกับถ่ายรูปแน่ถ่ายรูปแน่บ่ต้องเฝ้าได้อยู่นํากันมัดมือมัดเล่นถามพระอาจารย์อภิชาติให้เทศจังโมงฮอดจังโมงเอาแล้วแต่เอาแล้วแต่ก็ 2-3 ทุ่มพุ่นเด้อเนาะเอาฮอดมื้อเราฮอดมื้อโลดปะนะอื้อก็จะปั่นนั่นเถาะจัก2ชั่วโมงเนาะแม่เนาะตอนนี้ประมาณ 13:47 นาฬิกาหนังแท้จากสวิตเซอร์แลนด์ทิสเซิร์ฟทิสเซิร์ฟอีหยังนั่นน่ะทิสเซิร์ฟทิสเซิร์ฟนาฬิกาสวิตกับพ่อปั่นบ้านเฮาเนาะตีว่าบ่าย2ซะเนาะฮอดจัก4โมงแรงไหวบ่ไหวนะโยมเนาะก็จะได้เว้าไปเรื่อยเด้ธรรมะแน่มวลแน่หัวแน่
รับแน่กับปนๆกันไปผู้ใดมางานนี่ซุปีซุปียกมือขึ้นด้วยปาดผู้ใดหัวตมาปีนี้ยกมือขึ้นด้วยไปเฮ็ดหยังอยู่ไปเฮ็ดหยังอยู่เขามีงานมาหาปีแล้วมาซุปีเมื่อกี้ย้อมโคศกอีกท่านนึงก็บอกว่าบุญพระเวทเนี่ย 14,500 แม่นบ่ปาดอันนี้เท่าใดได้ 3-4,000 14,500 ก็หาเท่าปะโทจะบ่มีหม่องย่างเด้อเนาะมีแต่หม่องนอนเนาะนอนอุ้มกันเป็นล่มซะแล้วปาดบุญคักบุญแน่หลายรวมคนคนมีบุญจริงๆอ้าวโอ้ถ้าเป็นที่อื่นย่ำโยมบ่ทันมานี่พระเฮ็ดเองได้นั่นน่ะร่วมโยมซวยนำนี่เป็นพระกรรมกรลางเทียบ่มีพิมพ์ในสมัยก่อนเขียนเอาเป็นพระจิตกรถ้าพูดไปแล้วโยมไม่ยอมตั้งใจฟังก็เป็นพระฆาตกรตั้งใจฟังพระเด้อมวนมวนไปเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะพนะคนไทยอยู่เมืองนอกถามสามัคคีกันดีดูได้จากอะไรวัดได้จากอะไรดูทีวีช่องเดียวกันแยกแยกกันเบิ่งตอนแรกเพ้อแป๊บเดียวพึบหายเลยหลังหกโมงแรงขอคืนความสุขให้เธอประชาชนฟังจนว่าร้องได้แม่เอ้ยเสียให้ร้องให้ฟังก่อนหน่อยเป็นพระร้องบ่ได้บ่แม่นพระแหละย่ำพระเพิ่นแหล่เพิ่นหยังนับบัดนี่โอ้ยไฟสอดเพิ่นเสียงสั่นลังเทียกับพระแหล่พระกลางกิ้งกากิ้งเกือกิ้งกากิ้งเกือคนก็มักทำบุญย่ำพระแหล่นั่นน่ะพระเว้าจังซี่บ่ค่อยมีผู้ใดมาเฮ็ดดอกฟังเพิ่นอ้าปากซะพอซะแวงท่านพระแหล่เพิ่นสิเว้าเป็นๆดอกอัดจังสั่นจังซี่สมปองถือบาทหน่อยปะนะอาจารย์ล่าสั่นก็ได้ถือเฮ็ดหยังเฮากำลังสิเว้าซะดอกถือบาทไปแหล่ไปเอาปัจจัยถวายวัดพะนะเขาถวายพี่มาเยอะพะนะก็ย่างไปโยงกับมากทำบุญบ่ย่างไปเครียดเด้อยากทำบุญอยากเสียเงินบ่ง่ายๆจนแม่ซี่ก็ทนบ่ไหวแหมเห็นโยมทำบุญหลายแม่ซี่ก็เลยทำบุญนำโอ้อาจารย์ล่าสั้นเราบ่มีสคริปต์เนาะเว้าไปตามบรรยากาศเอาแม่ชีก็ทำบุญแล้วพนมมือขึ้นเดี๋ยวจะให้พรชีพะนะมีหอดค้อนซี่ต่างหากแหมธรรมะกับหัวตะเคียนนี่แหละให้ค้อนเฉพาะแม่ซี่สุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหนาขอโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงบอกพระแล้วเนี่ยถ่ายรูปกันพระจะได้หวีผมให้เรียบร้อยเสยผมปันเจ้าวาดไปแล้วขอโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงพระธรรมสีนำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่ซีศาสตร์นี้ขอโมทนาก็ได้ให้ท่อนเดียวนะไม่ชี้นะพระอีกสองรูปไปน้ำกันทำเป็นถามหูมุกกันอยู่อาจารย์ครับทำไมให้ท่อนเดียวเองนะครับทำไมไม่ให้ท่อนต่อไปท่อนเดียวก็พอแล้วกูขี้เกียจพาแม่ชีไปเล่นน้ำในลำปะโดงเพราะว่าท่อนต่อไปเราเคยเล่นน้ำในลำปะโดงโอ้จะเป็นคักแม่นแน่หลายเนาะโอ้พ่อคนบ้านเดียวกันกับสิว่ามุกบ้านเฮ้าได้บัดนี้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศก่อนไปสวิตเอาใส่ละคนไปสวิตไปใส่ละล่ะมาแนะนำตัวซื้อตัวเนี่ยอย่าเฝ้ากับเด้อเดี๋ยวยังเจอกันใครอยากไทยโลกยกมือขึ้นใครอยากไทยโลกกล้องเจ้าบ่งามปอนยอแอะแงะซ้ำขีดตาเนี่ยกล้องเจ้าแล้วนะนี่กล้องวัดกล้องเอาไปใส่ละกล้องวัดกล้องว่าแต่มีปุ๊บป๊าดมันไงหักไงเนี่ยชาวบ้านเล่นนี่แสนแปดร่วมโตกล้องน้ำนี่17,000แพงเป็นแสนเดี๋ยวทายให้อัดใส่กรอบย่างดีอัตมาเส้นให้พร้อมเป็นบ่เส้นมือนี่กับเส้นมือหนาเนาะมักเส้นก็ล่ะไปซื้อของใส่กับบ่เคยใจสดแม่ยากจนหลายกับเส้นใบเส้นใบเฮาก็เส้นร้านนี้แล้วก็ไปซื้อร้านนั่นย่ําเส้นน่ะมาเส้นร้านที่ย่ําซื้อน่ะไปซื้อร้านนั่นทายรูปให้งามๆใส่กรอบงามๆทําบุญกับวัดส่วนตัวเท่าใดก็ได้แต่อย่าต่ํากว่า20น่าเกลียดก็ได้ทําบุญกับเพิ่นพร้อมได้สนับสนุนค่าน้ำค่าไฟได้ฟังเสียงเพิ่นพยงพญามุนั่นน่ะอาตมาได้ซ้ำนี่ละจำเพิ่นมาเอาย่อไอ้แง่ของเพิ่นน่ะเว้าได้หลายไปต่างประเทศครั้งแรกเอาเดาซิหน้าตางี้ไปประเทศไหนลาวถูกต้องสิไปหยังไก่แท้ไปลาวน่ะจังเว้ากันหูเรื่องภาษาลาวจะเป็นสัดเจนคักโยมเอ้ยบ้านเฮาน่ะภาษาบ่สัดกระทรวงยุติธรรมพุ่นน่ะจักยุติธรรมจริงบ่บัดนี้คนรวยอาจจะบ่ติดคุกก็ได้ประเทศลาวกระทรวงไม่เข้าข้างใครกระทรวงบ่เข้าข้างใครคันภาษาลาวอีหลีนะ
กระช่วงบ่เขาคังไผยุติธรรมแน่นอนน้ำแข็งน้ำคือจะมาแข็งแป๊บเดียวมันก็เป็นน้ำคือเก่าประเทศลาวน้ำก้อนชัดเจนเลยว่าเป็นน้ำก้อนแน่นอนน้องเน้นประเทศลาวเอาน้ำมาเสิร์ฟมีเกี่ยวนึงบ่มีหลอดน้องเน้นประเทศลาวอุทานห้วยเป็นหยังคือบ่มีท่อขนาดปาดยมพ่อยมแม่นึกภาพท่อดูดน้ำออกจากแก้วสวบหมดเลยคือดูดน้ำเข้าหน้าได้มั้ยช่วงนี้น่าจะดูดออกมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเบิ้นก๋วยเตี๋ยวเด้ประเทศลาวเขาเอิ้นหยังป๊าดเคยไปกันกันเนาะเฟ้อเฟ้อไอติมกับบ่เอิ้นไอติมกะแล้มกะแล้มพะนะตามกิริยาการกินเสื้อหนังอ๋อจะเพิ่งเอาเสื้อหนังโรงพยาบาลโรงพยาบาลห้องผ่าตัดเบิ้นห้องผ่าตัดเด้ห้องปาดพะนะเข้ามาในกูปาดแน่นอนผ่าตัดจักแม่นหยังดอกจักสลืมหยังไว้ในท้องแน่คนไทยนั่นน่ะโอ้ห้องคลอดจะเป็นซื้อได้ดีห้องประสูติพะนะปานพุทธเจ้าได้คนเล่าเกิดแต่ละเที่ยเนี่ยห้อง ICU ไม่หยังหรอกห้อง ICU มันคนแปลบ่ออกห้องผมเห็นคุณพะนะ ICU ฉันเห็นเธอพะนะโมเมนต์ประเทศลาวชัดเจนห้องมรสุมจักสิรอดบ่รอดเกิดมรสุมในชีวิตแต่ห้องที่คุณหมอจากภาคกลางหัวแตกหัวแตนหัวเตอะหัวเตินห้องตรวจภายในประเทศลาวเอิ้นห้องจกเบิ้งก็สิตับไตใส่พุ่งเห็นเหมือนสะย่างนั่นล่ะได้จกเบิ้งเท่ากันซื้อหนังไทยหนังลาวก็คู่กันปั๊ดแต่มันนั่งมวนเนาะยืนมวนเนาะอันนี้แค่นั่งในศาลาอันนั้นนั่งเต้นยืนเต้นปั๊ดคือได้ยืนเต้นคักแท้คือสิมวนเนาะโอ้คักแน่คักแน่ยังสอนคนอยู่นะว่าทั้งเสื่อมขึ้นได้มั้ยยังทําใจบ่ได้เห็นคนหลายอ่อนซ่อนต่อเสื้อหนังไทยหนังลาวคู่กันย่อมพ่อย่อมแม่เอ้ยให้เกียรติคนไทยอย่าไปเผลอดูถูกลาวเด้อยังบอกลาวลาวนี่โดนเข้าน้ําเด้หนูน้อยพเนจรชื่อหนังไทยซื้อลาวบักคําหน่อยเที่ยวไปเที่ยวมาบ่มีหม่องอยู่คนจากภาคอื่นแนมหน้าอาตมาปาดพระออกทีวีทำไมพูดหยาบคายหำน้อยหำน้อยอะไรไม่หยาบคายนะคนอีสานเด็กผู้ชายตัวเล็กน่ารักน่ารักเขาเรียกบักคำน้อยคุณยายสวยหมู่บ้านถนนเพิ่มเจริญพรนะจ๊ะโอ้ยบริจาคเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่แม่คันเม็ดเน้นทาร้อนกันจะซ่องเบิ้งยังสิล่ะอันนี้เขาเป็นพระเป็นเจ้าบริจาคหนึ่งร้อยให้ได้ขึ้นสวรรค์บริจาคหาซิตำให้ย่างตำตะตอล่มอุ้ยมองหนามองหนาเราเล่นเราหัวไปตลาดย่างดีๆเด้อบักขี่ข้านย่างกันนั่งนี่ละแม่เดี๋ยวเอารวมบุญพัดเอารวมได้รวมได้ดีกว่าไม่ต้องเราไม่ต้องเรามาบัดมูบัดพวกนะถวายอาตมาได้บุญละเด้อถวายวัดต่อเสียบไม่เสียบยังไปฮะเสียบไปเลยในหน้าอาตมาให้อาตมาได้บุญให้ได้เป็นเจ้าบาทน้ำมูแน่เป็นตะพะลูกวัดโอ้ยเจ้าบาทใส่แล้วใส่อีกใส่เอาเริ่มไปบักคำน้อยเด็กผู้ชายตัวเล็กน่ารักถ้าเด็กผู้ชายตัวโตน่ารักอ่ะบักคำใหญ่ไปบวชเน่นกับพี่เน่นหำบวชพระกับหลวงพี่หำศึกไปกับทิศหำศึกไปทำงานร่ำรวยก็เสียหำร่ำรวยสุดๆร่ำรวยมากๆกับป๋าหำหมดเลยบ่ยังจักโตเลยเอาหนังต่อสายหนังให้ฟังเด็กน้อยกับมาเด็กน้อยจะได้ม่วน12เดนตาย1โลโสทิมเสื้อเล่าสัดเจียนด้วยทลายกำแพงเมืองจีนซื้อหนังไทยซื้อเล่ามั่งหัวเจ๊กอย่าเครียดกันเด้เขาก็บอกกันซื้อๆดอกเนาะรักจริงๆให้ดิ้นตายซื้อหนังไทยซื้อเล่าหักคักคักสักแงกๆมีหนังฝรั่งไปสายอันจอนท่าโวต้านิโคลัสเคสซื้อพระเอกสองคนคนหนึ่งเป็นตัวโกงคนหนึ่งเป็นพระเอกมันสลับหน้ากันฆ่าตัดสลับหน้ากันตำรวจเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายเป็นตำรวจตำรวจเป็นตำรวจกับตอนจับยาบ้า800เม็ด 8,000 เม็ดเป็นผู้ร้ายตอนไหนขายเอง 800,000 เม็ดตอนจับจับได้ 8,000 เม็ดตอนขาย 800,000 เม็ดแม่เอ้ยก็เลยสลับหน้ากันซื้อหนังไทยกับเฟคออฟสลับหน้าฆ่าล้างยังก็ว่าไปประเทศเล่าหน้าเจ้ายุพุ่นหน้าคอยยุพี่แสดงว่าสลับหน้ากันแน่นอนฟังข่าวเกษตรกรก็เจ้าม้วนมวนไปอยู่ล่าว3-4มื้อ
สวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาแนะนําการเฮ็ดการเพาะเห็ดฟางการเพาะเห็ดฟางมันบ่ยากหรอกพี่น้องเฮาก็เอาค้อนไม่ดูไปกองรวมกันกดน้ําซุมือให้มันซุ่มให้มันเย็นหลังจากนั้นมันก็จะมีเห็ดหูหนูเกิดขึ้นมาเอ้าเราเห็ดเสี้ยงเด้อเอาไปมื้ออื่นมื้อนี้หมดเวลาแล้วต่อไปเป็นข่าวอุบัติเหตุพะนะเกิดอุบัติเหตุรถดูดซ่วมต่ำกับรถขนขยะขี่เหี้ยเต็มถนนปกติก็สิมีลาวมุงไปมุงเบิ่งแต่อุบัติเหตุครั้งนี้แปลกใจบ่มีไผมุงเลยแต่บ่เป็นตะมุงดอกเอาละกลับมาประเทศเราลังคาพลังค่อนกินปิ่งไก่อยู่โอ้เมาเรื่องยังดีล่ะแล้วแต่พะนะไม่น่าเขาบอกแล้วแต่นะมันยากอยู่เด้อพาไปเที่ยวเล่าถ้าไปเที่ยวเล่าเอ้ยเขาคิดมองถึงเว้ยเดี๋ยวจะพาไปอินเดียแม่เอ้ยมีภาพให้เบิ่งนำขออนุญาตถอยหลังเอาเด็กน้อยไปใส่ล่ะเอามาถ่ายรูปซื้อๆได้บ่ถ่ายแล้วก็หนีไปคือเห็นเฮาเป็นพระริมทางกันนั้นคือบ่สะอ่อนเฮาแน่คือบ่นั่งฟังเฮาเฮาสิได้เล่นมุกวัยรุ่นน่ะตัววัยรุ่นเฮาต้องเว้าแบบวัยรุ่นฟังธรรมะแล้วจิตใจจะใสแจ่มไปฟังบอดี้สแลมจะออกไปแตกขอบฟ้าเงียบกริบเลยขอบคุณนี่เราวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นฮัลโหลเอาวัยเฒ่าซะเนาะเนาะมื้อนี้บ่ไปวัยรุ่นได้ซะเด้อพาไปอินเดียซะแล้วบ้านพ่อเฮาบ้านพระพุทธเจ้ามักหลายอาตมาไปเมื่อ5 6ปีที่แล้วผู้ใดบ่เคยไปอินเดียยกมือขึ้นเด้อเอาอาจารย์อภิชาติบ่ทันได้เคยพาไปอยู่บ่เอาเปิดอันนึงปิดอันนึงเนาะก็อย่าให้มืดหลายมืดขนาดบ่เอาบ่เป็นหยังสิได้บ่ฮ้อนก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าพระจีวรคุ้มเหมือนโตเด้เหงื่อสิไหลแล้วพอเหงื่อไหลแล้วเวลาลุกจะต้องดึงจีวรเพราะถ้าไม่ดึงสบงจีวรสบงจะเข้าวินระวังได้ผู้ใดลูกตั้งแต่ดังมากจะเป็นข้าเจ้าบริการดีเก้าอี้กับมีล้อตอนเป็นเน่นบวชอยู่วัดตันเลี่ยงเนาะไปอยู่วัดตันเลี่ยงโอ้ผมมีเก้าอี้ตอนรับวันนี้ดอกเทศครั้งแรกนะนั่งรถสองแถวไปเทศน้ำเพลินบริยากเทศดอกอยากไปเที่ยวบ้านอื่นไปหอดเน้นสมปองปะนะตัวเทศก่อนมูเด้อปะนะปาดเน้นบวชปีแรกให้เทศก่อนมูเสียเว้าเรื่องหยังดีเนาะเอ้าเอาง่ายๆโลดเอาเรื่องศีล5ซะเนาะก็เลยเว้าเรื่องศีล5ตะก่อนบ่มีเก้าอี้นั่งตอนนี้มีเก้าอี้หนุ่มพร้อมมีล้อพร้อมเวลานั่งต้องเสียบุคลิกจับก่อนจังนั่งได้อาตมาเคยนั่งโดยไม่จับมาแล้วพระอยู่นี่เก้าอี้อยู่นู่นย่อมบอกแค่ว่ากับไปตะหัวละลาอย่าลงทุนคักหลายมีหมกตกเก้าอี้น้ำนะตกอีหลีตกอีหลีอาตมาเก่าหัวย่อมเก่าหัวอายุไม่จะได้ยืนเงาย่อมพอย่อมแม่อย่าไปเห็ดหน้าตาโศกเศร้าแล้วกับผูกข้อตายเพื่อโลบินบินเลี่ยมอายุ63แขวนข้อตายพนะเป็นหยังเป็นโรคซึมเศร้าเศร้าจนว่าอยู่ในโลกนี้บ่ได้เป็นอย่างโลบินเบี้ยเลี่ยมจนแขวนข้อตายเพราะว่าเล่ามีเสืออีสานคนอีสานบ้านเฮานี่เรื่องเศร้าหลายตื่นมากก็เริ่มแล้ว 6:00 นเศร้า 7:00 นเศร้า 8:00 นเศร้าสิเศร้าไปถึงไหนล่ะ 11:00 นเศร้าป๊าดเศร้าไปฮอด 11:00 นคือเศร้าโดนแท้ผักเพียงหน่อยนึงตกเย็นมาก็หากินลำบากถึงไหนล่ะ 4:00 นแรง 5:00 นแรงแรงไปฮอดไหนล่ะพบมงแรงปาดขึ้นแรงโดนแท้สะพอนหนีมาอยู่กับแพ่งเพชรแล้วเนาะอายุยืนยาวหัวเอาไว้คนจะยืนยาวสังเกตง่ายๆเคยเดินชนกระจกแล้วขำไม่ยอมยังต่ำกระจกมันใสข้างหลายปังใสจริงๆใสจริงๆอยู่อีกยาวอยู่อีกยาวคนต่ำกระจกแล้วหัวได้แสดงว่าอยู่อีกโดนยางไปน้ำมูฆ่าตะเบิงผู้สาวผู้สาวหลายมันในวัดตกทอพุ๊บพะนะหัวเสยหรอตกทอตกทอคนจังซี่อยู่อีกยาวอาตมาปล่อยไปประมาณเกือบ10มุกแล้วเนี่ยพ่อแม่บางท่านยังนั่งหน้าบูดทุยู่พี่อยู่ไปอาตมาตอบเลยกูเพิ่งมาครั้งแรกมึงสิมาจำกูได้จังใดคือไปเฝ้าหยาบน้ำเพลินเพลินโมโหน้ำดอกโมโหว่าอันไหนหยาบบ่หยาบดอกกูเพิ่งมาครั้งแรกมึงจะมาจำกูได้ยังไง
จำได้เป็นญาติกันชาติไหนก็ไม่รู้พะนะไผสิกาเถียงเนาะจำได้บ่ประโยคนี้นะหันหน้านี้อีกแล้วหญิงชายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันอย่ามองพระกันละแวงเอาหลอดขี่มาหลอดเปลี่ยนได้กับร่างได้หรอกเนาะบ่เด็ดจะซื้อได้หมอโดนจะขี่แฟ้งเข้าเด้อหญิงชายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันไม่เคยเป็นสามีภรรยากันไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีนะเขาเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยากันญาติญาติขากันบางคนบอกภรรยาผมก็ฆ่ามาแล้วเพราะนั้นอย่าไปคิดสั้นขานเนี่ยแล้วไล่บอกแม่ย่ายป่ะนะผมฆ่าลูกคุณแล้วป่ะนะป๊าดเจอบ่มีศีลมีธรรมเนาะเดาได้เลยคนเขาวัดเขาว่านี่คือบ่ไปฆ่าผัวฆ่าเมียหรอกเนาะจริงมั้ยโยมเอาบ่แน่บ่ก็คือเฮ็ดจังซั่นเข้าวัดยังไงถือว่าถึงวัดเข้าวัดแล้วเคยใจอ่อนกลับไปบ้านใจเย็นเคยโลภเคยโกรธเคยหลงคักๆตะกอนนี่อู้โลภคักอีหยังก็ตะของหมดเลยเข้าวัดแล้วได้เสียสละกลับไปบ้านโลภหน่อยลงเครียดหน่อยลงหลงหน่อยลงจังเอิ้นว่าเข้าวัดแล้วถึงวัดฟังพระอาจารย์นภิชาติย่ำออกวิทยุฟังแล้วเออคนเฮาเนาะอาจารย์ถวันดัชนีเล่าวาดรูปนึงเป็นแสนเป็นล้านมูลค่าเป็นพันล้านหลายพันล้านสุดท้ายแล้วก็จากไปมาเร่งปอมลูกมาบ่ได้เอาผ้าไปนําจักผ้าเขาง้อเหี่ยวๆเขาเอิ้นเท็กซับลองฮอนพะนะเราก็บ่ได้เอาไปนําฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมื้อนี้ผู้ใดเอาเงินมาหลายอย่าเอากลับเอากระโตบอกจัดงานหาเงินตอนอาตมาไปต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์โยมเมื่อกี้นั่นน่ะอาตมามาหาเงินนะโยมมาไปสร้างวัดสร้างวาอาตมาไม่ได้มาหาเห็ดว่าผู้ใดบ่ท่านได้ติดประปงประปายกมือซั่นเด้ยบ่กล้าเนาะได้เล่นมุกนี่ไปเนี่ยพระนักเทศนักแลเพิ่นมักเว้าอันที่ว่าแบ่งคุยกันได้มั้ยแบ่ง20แบ่ง50 100 500แบ่ง 1,000 คุยกันแบ่ง 1,000 ใหญ่กว่าหมู่เขาเจ้าก็ให้เกียรติพี่แบ่ง 1,000 ครับส่วนมากพี่อยู่ที่ไหนครับเพราะพี่ก็อยู่ที่ห้างแอร์เย็นเจี๊ยบสินค้าแบรนด์เนมพี่ต้องเป็นคนจ่ายนะแล้ว500อยู่ไหนเราอยู่ข้างๆพี่นั่นแหละครับถึงว่าหน้าตาคุ้นๆแล้วแบงค์ร้อยอยู่ที่ไหนเซเว่นผมก็เข้าบ่อยครับร้านค้าก็ไปเรื่อยครับมีแอร์บ้างมีแอร์บ้างผมก็ไปแล้วแบงค์50ล่ะผมอยู่ข้างๆพี่แบงค์ร้อยนั่นแหละครับแบงค์20นั่งหนางอสุดก้มหน้าตกมกแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50ก็ลุ่มถามแล้วไอ้แบงค์20ล่ะแกอยู่ที่ไหนนะส่วนมากผมไม่ได้ขึ้นห้างหรอกครับพี่ส่วนมากผมก็อยู่ตามต้นพระปาอยู่ในขันบ้างบางทีเขาก็เอาไม้มาหนีผมหันใจก็ไม่ออกบางคนก็เอาหลอดมาหนีอีกชั้นหนึ่งกลัวผมหลุดปิวบางคนคิดมากกว่านั้นเอาแม็กมาหนีผมเป็นรูหมดเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นห้างมื้อนี้ก่อนจะตัดสินใจทําบุญเด้อมาปลดล็อกชีวิตแบ่ง20เด้อโดยการมีแบ่ง 1,000 แบ่ง 500เด้อสิน้ําต้นประปานน้ําเด้อโอ้บอกว่าคือแต่ละเนาะคันทะแหล่เพิ่นจะเว้าคือกันนี่ไปอินเดียต่ออาจารย์เฮ้ผมจําอาจารย์ได้กูเพิ่งมาครั้งแรกขอเงินหน่อยได้มั้ยเว้าง่ายแท้ต้องเฮ็ดหยังต่างๆต่างๆเงินมั้ยรู้แล้วลูกของพุทธเจ้าอย่างนี้ต้องเอาใจพะนะท่องเอาใจเฮาเด้บุตรดังตีกองแล้วเพิ่นนี่กองนําบุตรดังสารินังกัจฉามิดัมมังสารินังกัจฉามิแต่ไม่ต้องมองปากอาตมามากก็ได้นะโยมนะอาตมาก็ไม่ก็อายเป็นเหมือนกันนะอาตมาเนี่ยแต่ว่าโยมมาเยอะงานเพื่อนด้วยเต็มที่เลยปกติก็เต็มที่อยู่แล้วมื้อนี้เต็มที่เขาใครยังไม่ทานข้าวแล้วนั่งรอฟังอาตมายกมือกันโยมปั๊ดจังไปจัดลวดเดียวลวดลวดเดียว4โมงจังกินเต็มที่บวกเคียงไปน้ำบวก4โมงไปน้ำกินให้มันแบบอิ่มๆไปใส่บ่ได้คืองูเหลือมกินไก่นั่นแหละกินมดคอกเนาะโอ้จะเป็นคักมาแน่คอดได้แล้วสังกัมสาลินังกัจฉามิบาบารูปีอาตมาตอบเลยกูไม่มีคือมาขี่ทีแท้เป็นพระมหาสมปองออกต้นละทัศน์ก็ขี่ทีแท้ไม่ได้ขี่ทีนะโยมนะถ้าเราจะให้ขอทานอินเดียเราต้องแอบให้คันเข้าไปให้เปิดเผยข้าเจ้าสิมาล้อมเฮาไปใส่บ่ได้โยมทุกคนทุกท่านต้องเสียใกล้ต้องเสียใกล้เห็นหยังอีกไปอินเดียโอ้ข้าเจ้าสุดยอดเด้
ลำบากลำบนลำบากกว่าเฮาหลายซุมื้อนี้เขาเจ้าก็เลยรวยมาขายทัวขายมุงขายหยังเห็นบ่ขายผ้าห่มมุงอินีนะมุงอินีนะมุงอบังนี่นะกลางนอน1คนก็ได้นะกลางนอน2คนก็ได้นะกลางนอน3คนก็ได้นะกลางนอน5คนก็ได้นะไม่ลงคนหรอกนะข้ามไปเลยนะไปศึกษาภาษาอีสานมาแล้วอันนั้นมันบ่ได้มันหยาบคายก็เลยต้องข้ามไปสะอาดสุดสกปรกสุดก็อยู่นั่นอีหยังน่ะภาพอีหยังเนี่ยคนเข้าห้องน้ำส้วมใหญ่ที่สุดในโลกส้วมคักส้วมแน่เนาะแม่น้ำแห่งผู้ยิ่งออกตีซีตีหาตักน้ำใส่ขันไปเอาไปกินบ่บ่เอาไปล้างดากนั่นแหละผู้ชายตั้งแต่หกโมงเช้าหอดมัดมืออยากนั่งไหนก็นั่งสถานีรถไฟอาตมาเห็นปั๊บหันหน้าหนีเลยแต่อาตมาบ่รังเกียจดอกอาตมาก็เคยเฮ็ดมาก่อนสมัยก่อนบ่มีห้องน้ำห้องท่าบ่มีส้วมแบกบกจกไปแล้วบัดนี้ย่ำดินแก่นๆเนี่ยลำบากลำบากส่วนที่ขุดได้มักหลายกับปลามันปลามันก็เจ้าไถดีขุดซั่วลงง่ายง่ายนั่งเทียนเริ่มเบิ่งหันหน้าไปเอาเอื้อยอยู่ข้างๆวัดอย่าให้มือจุกันห่างกันหนึ่งว่าคันมือจุกันมันจิตทายบ่ออกทายไปก็มีสมาธิหมาก็สิมากินไล่หมาไปนะคนบ้านนอกบ้านนอกส่งออกโทรทัศน์อยู่กรุงเทพไปสละพระบ้านเฮาเกิดโคราชในชัยภูมินามสกุลอยู่บุรีรัมย์แม่เป็นคนร้อยเอ็ดเห็นว่าหลายภาคแต่อีสานหมดโอ้มันหลายจังหวัดแต่อีสานหมดเลยจนเฮาเคยเห็นเฮาก็เลยปุ๊บเมื่อนานนี้ผู้หญิงให้โซ่ไปนําล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.อัญชลีจาคะจาละอย่างนี้ล่ะบ่สอนเด็กน้อยธรรมศาสตร์พะนะเด็กน้อยเป็นพันบ่มีเก้าอี้นั่งก็เลยนั่งพื้นนั่งเก้าอี้เดี๋ยวนี้อย่านั่งพื้นฉันไม่สอนเด็กวัดพะนะเด็กวัดเขาชอบนั่งพื้นพะนะเด็กหน่อยพันคนก็โฮแล้วแล้วเด็กวัดบ่แม่นคนบ่พะนะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สมัยก่อนเพิ่นก็นั่งเลี้ยนอยู่ในวัดนี่ล่ะนั่งพื้นคือกันจังซั่นคือกันพะนะเขาเจ้าก็อาจจะบ่ได้ตั้งใจหรอกเนาะแต่จะไปเครียดให้เขาเจ้าโอ้เดี๋ยวเรื่องมันสิเครียดไปต่อเรื่องอื่นอ่านข่าวมากก็ได้เว้าไปเรื่อยเออโอ้ถึงข่าวผู้ใดมีลูกชายบ่ท่านบวชพระย่อมยกมือขึ้นให้ย่อมให้บวชพระภายในปีนี้เลยเพื่อนอาตมาเนี่ยใกล้จะได้เป็นอุปัชฌาย์แล้วใช่มั้ยบ่ท่านได้เป็นบ่โอ้นี่อุปัชฌาย์มีแบบต้องนําเพื่อนต้องเป็นอุปัชฌาย์แน่นอนฝ่าบวชพระปีนี้เพราะว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้ศีล227ข้อลดเหลือ150ข้อเท่านั้นเฮากับสิบัดปฏิบัติโตได้สบายๆเบาเหลือจะซื้อดอกเหลือ227คือเก่านั่นล่ะอย่าไปหารถหลายเนาะของจังซี่ซื้อของจังลดราคาไปต่อก็เริ่มไปสะกิดผู้หญิงให้โซ่เห็นข้าเจ้าทายว่าไงๆอย่ามากันเด้อบ่ได้กินยังอยู่ก็ได้พระอาจารย์สมปองท่านดูสิคะเขากำลังเบ่งแล้วค่ะกำลังเบ่งแล้วค่ะจะออกแล้วค่ะจะออกแล้วค่ะหมอพ่อปานแข่งเลือดจังหวัดพิจิตรเนาะฮะแม่สุดท้ายสอบแม่สุดท้ายสอบแม่สุดท้ายยอมไหมยอมไหมโอ้โหผู้เป่าไม่มีที่อยู่กันเลยทีเดียวน้ำแตกแยกกระจายบ่อยากเบ่งเลือดหรอกอยากฟังคนภาคเลือดจะเป็นภาคมั่นคักมั่นแน่อยากให้คนภาคเลือดไปภาคอันฟุตบอลเนาะเลี้ยงเข้าไปแล้วเลี้ยงเข้าไปแล้วห้าไม่สุดท้ายสามไม่สุดสองไม่สุดท้ายกองหลังย่อมไม่กองหลังย่อมไม่ข้อละอาตมาเมื่อยฟังน้ำกับพระท่านหรอกแต่โหแต่ว่ามวนเท่านั้นแหละย่อมทุกคนทุกท่านอาตมาก็เลยบอกหน้าเกลียดโยมหน้าเกลียดเขาใช่ไหมคะโยมนั่นแหละท่านบอกอาตมาอุตส่าห์เมินหน้าหนีโยมยังอุตส่าห์กวักอาตมามาดูอีกเห็นนะอีกไปอินเดียโอ้บ้านกระเจ้าไหมอาตมาเสียดายโมกับไก่มักคุเทศมักคุเทศทำไมเขาสร้างไม่เสร็จโยมเสียดายนะโยมเนาะเขาไม่ฉาบไม่ทาให้เรียบร้อยอ๋อเขาสร้างเสร็จแล้วพระอาจารย์พะนะเอ้าแล้วมันจะน่าดูนะไม่ฉาบไม่ทาไม่ทาสีอ๋อเขาสร้างให้ตัวเองอยู่ครับสร้างให้ตัวเองดูคุณอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูพะนะมันจะน่าอยู่นะโยมเขาสร้างให้ตัวเองอยู่ครับคุณอยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ป๊าดเบาไหมคนจนอยู่อย่างจนมีโอกาสรวยคนรวยอยู่อย่างจนรวยเติมกว่าเก่าอีกแต่คนจนอยู่ยังรวยอาจสิจนหนักกว่าเก่าเพิ่นเมามาเข้าใจบ่นี่บ่เข้าใจแล้วแต่มีหลายเรื่องสิเว้าบ่มีเวลาซ้ําดอกไปต่อจะเป็นบ่รับผิดชอบย่อมเนาะกุฏิพระพุทธเจ้าบ่ท่านได้เห็นกุฏิหมู่อยู่เมื่อกี้เนี่ยจักเป็นเมื่อกี้เข้ากุฏิพระนู่นเนี่ยไปเข้าห้องน้ํานอกจากย่อมหลายแล้วโอ้ยวัดทุ่งสนุนเนาะคักแน่ยุ่งหลายหลายในห้องน้ํานั่งหานาทีเสียเลือดไปประมาณกี่ล้านนึง
กี่ร่อนวันละกี่ร่อนเจ็ดร่อนหนึ่งโอ้นางต่อยจะมาก็จะหลายเนาะตบกับบ่ได้เป็นพาเป็นเจ้ามกขายุ่งแต่แล้วเมื่อบีซื้อดอกอุ๊ยเลือดแตกเลยบ่ได้เฮ็ดดอกกันไล่ไปเขาเจ้าอยู่เจ็ดมือนึงดอกยุ่งนั่นน่ะยุ่งตัวแม่กินเลือดเขาจะไปทำลายผู้ยิ่งยุ่งผู้ยิ่งนั่นน่ะยุ่งตัวผู้กินน้ำหวานป๊าบโรแมนติกเนาะยุ่งตัวผู้เนาะที่มากัดเรายุงตัวเมียล้วนๆเขาอยู่ได้7วันจะไปหานั่นเด้อมาปฏิบัติธรรมยุ่งกัดตบยุ่งเสียฟอร์มครั้งแรกยุ่งกัดเฮากันไล่ไปก่อนครั้งที่2กัดอีกเฮากันไล่ไปอีกครั้งที่3ยังกัดอยู่ก็จะสมควรตายแล้วล่ะหมออาจจะอยู่อีกมื้อสุดท้ายมื้อที่7พอดีหมอก็เลยโอ้ยอยู่มา6มื้อบ่ได้กินเลือดเลยมื้อนี้ออกก่อนนะเขาอาจจะตั้งใจจังซั่นก็อย่าไปเฮ็ดเด้อไล่ๆเอาก็ได้ดอกเด้อกุฏิพระพุทธเจ้ามองสัตว์บ่เนาะประมาณเศษ1ส่วน4ของเวทีนี้กุฏิเพิ่นประมาณ1ส่วนของ4ส่วนของเวทีนี้แม่น้อยๆหลวงพ่อพุทธทาสตั้งใจเราจะไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าพะนะตั้งใจข้าตั้งใจแน่ทุกบาททุกสตังค์ถวายมาพระเพิ่นก็บ่เอาไปใส่ดอกสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีหยังแล้วก็เป็นของวัดมืดเป็นของญาติของโยมมืดเกิดนี่เกิดศีลมากพระอาจารย์อภิชาติเอ๊ะขายโบสถ์สักครึ่งดีไหมบ่ได้เด้โอ้มั่งศาลาไปขายก็น่าจะเครื่องนึงบ่ได้เด้มีหน้าที่ดูแลเฝ้าให้เบิ่งให้พัฒนาได้อยู่แต่ห้ามซื้อขายเด็ดขาดสุดท้ายมันเป็นของไผจะเป็นของโยมทุกคนทุกท่านบ่ได้เป็นของพระรูปใดเน้นรูปใดเลยทุกคนทุกท่านเข้าใจมั้ยโยมโอ้สงสัยจะสาระมากเกินไปถอยกลับมาหากันหน่อยนะโยมเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนโยมเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนตอนนอนโรงพยาบาลพอทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังตอนนี้กูเลวมากเลยเขาถามอาการแม่เขาไม่ได้ถามคุณธรรมจริยธรรมทำดีมันทำยากนะบ่ยากดอกร่วมพ้นคนนี่บุญเริ่มจากกินเจก็ได้ใครเคยกินเจยกมือขึ้นโยมกินเจมีข้อห้ามหลายอย่างผักฉงผักฉุนก็ว่าไปหนึ่งอันนั้นก็คือห้ามร้องเพลงกินเจร้องเพลงไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเพลงมันมีเนื้อจะฆ่าแน่เงียบโดนแล้วเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งไปแม่น้ำคงคากับปั่นนั่นสุดท้ายก็ต้องไปเมืองกุสินาราเมืองปรินิพพานสังเวชนี่และสถาน4ตำบลตำบลสุดท้ายโอ้น้ำตาไหลสุขนรกแห่งย่อมผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยน้ำตาไหลสิสิอาตมาพระมหาสมปองน้ำตาไหลมากกว่าโยม2เท่าหืมจะเป็นพันธะออกโทรทัศน์พระดาราจะเป็นดราม่าเนาะบ่แม่นดราม่าบริเวณตรงนี้โยมคนคุกเข่าบ่อยลื่นพอมือปั๊บหัวฟาดฝ่าพระบาทดังปักเลยคิดเบิ่งเนาะน้ำตากับข้อเบ้าตาอยู่เนาะเฮากับกราบแล้วมันมืนเนาะกับพัวพอดีเลยคือสิพอบอกเฮาแล้วว่าบรรยากาศดีๆเหมือนวัดทุ่งสนุนนี่ก็มาเทศบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาคนอาจจะไม่ยงไม่เยอะก็ไปนะลูกนะหูซึกไปเองดอกย่อมพอย่อมแม่กลับจากอินเดียนี่ตั้งใจเลยคันบ่ไข่บ่ป่วยบ่หยังอีหลีเข้าโรงพยาบาลสิไปเทศซุมือเลยแต่ถึงสิไปเทศซุมือก็ต้องแบ่งเวลาให้พ่อให้แม่เฮากราบพระพุทธเจ้าแล้วมาทำบุญกับพระสงฆ์แล้วอย่าลืมดูแลพระอรหันต์ในบ้านเด้อหลายคนสงสัยทำไมพระมหาสมปองอารมณ์ดีมีความสุขดูหน้าตาพ่อแม่โอ้นิดนึงดูหน้าตาโยมพ่อโยมแม่อาตมาสิโยมพ่อแม่ฮาขนาดนี้ลูกจะโสกีได้ยังไงบล็อกเป็นกาพิมพ์ออกมาเป็นกาบล็อกเป็นหงพิมพ์ออกมาเป็นหงสอนลูกสอนหลานบ่ยากดอกอย่าไปเบ้าดูมันสิขาเฮาเด้ปู่กับย่าดาหลานหลายจมหลายนอนหลับหลานก็ไปเสิร์ชปืนทางอินเทอร์เน็ตพอปู่กับย่าหลับอ้าวไหนๆก็หลับแล้วปะนะหลับยาวเลยละกันยิ่งปู่ยิ่งย่าตายแม่หลานป๊าดแต่น้ำมาฟังดอกโอ้โอ้จักสิเบ้าจังใดวันเรียนหนังสือมืออื่นนี่แต่วันจันทร์นี่สิแม่ตอนบ่ายๆเขาเจ้าเรียนหนังสืออยู่หลานตะของกลับมาฮอดบ้านปู่ก็บอกหลานเนาะรีบหลบไปรีบหลบไปครูมาตามแกถึงบ้านนึกว่าแกโดดเรียนมานะหลานสวนปู่เลยปู่นั่นแหละไปหลบหนูโทรลาครูบอกว่าปู่ตายนะเปิดมันบ่ค่อยเข้าวัดเขาเว้อ
และการมีอยู่ดีมันกับฟังมันจะเป็นกาเหตุครับพ่อเป็นกาพิมพ์ออกมาเป็นกาแม่เป็นหงพิมพ์ออกมาก็เป็นหงเออถึงหงน่ะโอ้ยไวรุ่นอยู่ใส่น้องไวรุ่นไวรุ่นยกมาขึ้นไวรุ่นแม่ยายเอาเมื่อร้องแม่ยายยายกเก้าจะเป็นไวรุ่นทางน้องเอากันรุ่นก็กันได้ในรุ่นสุดท้ายแล้วบ่ธรรมดาเด้ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลเหมือนพระจารย์บ้างเด็กหงเด็กหงยกมือขึ้นสิโอ้นี่ๆๆยกมือเลยขอดูมือหน่อยลูกขอดูลายมือลูกพระต้องมีพื้นฐานดูลายมือเด็กหงของแท้ลิเวอร์พูลแน่นอนรู้ได้ยังไงมือเปล่าไม่มีถ้วยห้าจะพอถึงเวทีกับเอาหรอกทั้งหลังเขาจับผู้มาขอเฮ้าโมเมนต์ถ้วยนั่นแม่ถ้วยแซมถ้วยแซมแม่ไม่เข้าใจดอกแล้วแต่พ่อแม่อาตมามีลูกทั้งหมด7คนป๊าดพ่อแม่มีลูกกี่คนครับอาจารย์นะอาจารย์2คนจะสิบอกจังไหนบอกว่าออกเลยพ่อแม่ผมเก่งกว่ายังแน่นอนมีลูก7คนเพิ่นก็มีลูกหลายแท้อ๋อก็เพิ่นเป็นคนอีสานเนาะมันเกี่ยวหยังกันกับการเป็นคนอีสานมักฟังหมอลำซิ่งเกี่ยวหยังกันเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อป่า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 ไหลลือลือออกมาจากตัวลูกนะจ้ะมาเกี่ยวออกมาแห่งไปฟังหมอลำซิ่งเออมีแต่แนวเดียวมีแต่อันนั้นกับอันนั้นอันนั้นกับอันนี้มุนเอเล่แต่มันกับมวนเนาะอย่าว่ากันเนาะชาย4หญิง3แต่ตอนแรกมันจะสั้นเนี่ยตอนแรกลงโตเด้ชาย3หญิง3เด็กไส้สมปองลูกคนที่7บ่ท่านได้เกิดตอน6คนแรกมีโล่งสีมีล้านมันรวยรวยพออาตมาเศรษฐีบ้านนอกแม่น่ะมีอาชีพกึ่งสุจริตกึ่งทุจริตขายหวยน่ะล่ะขายหวยน่ะล่ะงวดที่แล้วจมปูดปูดอยู่บ่เธอจ้อยหวยนายกปะนะนายกรัฐมนตรีคนที่29ปะนะปาดใบละ200ก็ซื้อได้ลอตเตอรี่ไงสุดท้ายออก22ปะนะโอ้ยบ่ออกซ้ำแต่ก็เกี่ยวกับนายกอยู่หน่อยพะนะเกี่ยวแต่ไหนแม่เราเป็นคนที่29มันออก22อ๋อเรารับกับประหารวันที่22พะนะโอ้ไผสิเป็นนางจำเนาะไผสิคิดว่านายกประยุทธ์เว้าเร็วกว่านายกสมัครแม่นายกสมัครไปรองกับไอ้กับผมก็ครับไปรองกับๆๆๆๆ157คำต่อนาทีนายกประยุทธ์160คำต่อนาทีพะนะป๊าดเราเพิ่นตอบคำถามชัดเจนในนายกประยุทธ์เนี่ยเมื่อกี้ใครถามอะไรนะใครก็ตอบกันคำถามแบบนี้คำถามต่อไปเลยถามมาทำไมคำถามแบบนี้คำถามต่อไปใครถามในแบบนี้เนี่ยคำถามต่อไปถามมาทำไมเนี่ยเอาเราก็ตอบเลยต่อเราเล่นซื้อเด้อว่าว่าดักว่าไม่ได้กระหัตที่เกาหลีหกคนแรกรวยอิลิเมเอ้ยอย่าหาว่าเบาเล่นเบาแท้แท้ฟังคือโมแต่บอดี้โมพอเด็กทรายสมปองนครจะสงเกิดมาเป็นลูกคนที่7ไฟไหม้บ้านโอ้คนแถวนี้ก็เสียอายุยืนได้หรอกไฟไหม้บ้านหัวเติร์หัวเติร์นเสยเนาะจะเป็นอารมณ์ดีโพสิทีฟจริงๆมองอะไรก็แย่บวกเนาะแม่อัตมาก็คือโยมนั่นแหละแทนที่สิด่าลูกบักปอบอีปอบบักนั่นบักนี่บ่ด่าได้โยมแม่อัตมาคุยกับพ่อเลยพ่อเอ้าแม่เค้าเว้าไทยแม่เป็นคนลอยเอสแต่แห่งมักเว้าไทยสอนให้อัตมาพูดไทยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจะได้ไม่มีปัญหาเวลาพูดไทยจะได้ไม่อยากอายเขาพ่อลูกของเราคนนี้เวลาลูกของเราคนนี้ต้องมีชื่อเสียงในอนาคตอย่างแน่นอนเลยพ่อทำไมเราแม่ได้พอก็ได้ทำไมเราแม่เพราะลูกคนนี้เกิดมาฮอตมากร้อนแรงถึงขั้นไฟไหม้บ้านขนาดบ้านเรายังเอาลูกเราไม่อยู่เลยพ่อเราสร้างบ้านใหม่ดีไม่พอพ่อบอกเราย้ายจังหวัดใหม่ดีกว่าแม่เลยย้ายจากบ้านดงหลบเป็นทางไหนซื้อบ้านท่านสมัยบ่ดงหลบดงเนี่ยมันกับปลากับเขาอยู่แล้วยังสิมาหลบอีกบ้านดงหลบตำบลช่องแมวอำเภอชุมพวงนครราชสีมาหลานยาโมง่ายไปโยไสล่ะบ้านมอตาเจ๊กผู้ใดซื้อบ้านแต่ละบ้านบ้านมอตาเจ๊กตำบลห้วยยางอำเภอคอนเสิร์นจังหวัดชัยภูมิเริ่มจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนขนาดไหนนี่มอบทุนเล็กน้อยแน่ป่ะนี่เด็กชายสมปองนครจะสงรับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ยากจนหาเอาเรียนดีกับพ่อดอกยากจนบ่ต้องบอกข้าเจ้าดอกอยากสิจนเงียบๆจนเงียบๆจนภายในครอบครัวก่อนสิมอบทุน500โอ้ยสั่งแล้วสั่งอีกตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีมีศีล5อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เติบโตขึ้นไปทำประโยชน์แก่สังคมว่าเอาขึ้นแต่สหร้อยนึงเถอะจะเป็นขอหลายเนาะสีร้องหยาจากม้วนแน่กับว่าได้เนาะโอ้สิขี้ข้านแน่กับว่าได้จำว่าได้ดอกเบ้าไม่แน่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เติบโตขึ้นไปทำประโยชน์แก่ประเทศชาติห้าร้อยไหมขึ้นกับว่าท่านรับกระเจ้ามาแล้วสัวบ่ได้อีกเลยต้องตั้งจิตตั้งใจเรียนเผื่อมีเด็กๆรับทุนจากพระอาจารย์จากครูบาอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งใจเป็นคนดีสุมนี่เขาสิสลายสีเด้อบ่ต้องสลายดอกการสลายสีเนี่ยแสดงว่าบ่ฮู้ใจคนไทยคนไทยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งยุจะได้เหมือนยิ่งห้ามห้ามเดินลักสนามเจ้าว่าปลูกหญ้าไม่เสียดายหญ้าสื่อมากแพงห้ามเดินลักสนามแลนเสืออยู่แล้วเอาขึ้นแลนเอาบ่ได้ยางด้วยล่ะนะไม่ต้องมีไม่ต้องอัตถีไม่ต้องสลายยุให้มีไปเลยแต่ต้องเป็นสีมัคคาสีมัคคาก็แสดงว่าโยมไม่มีพื้นฐานคำผวนเถ่ามาเริ่มต้นตะความสุขมันเป็นได้ไหนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ้าผวนเด้อผวนเด้อชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงอิตาละดึดโอ้เบาๆคือสิหิวเขาเนาะย่านตะคนญาติเก้าอี้เนาะสมบัติผัดกันชมเฮาโลกไก่คนอื่นนั่งนี่ล่ะเนาะอิตตะละดุดอุดีทานอนเลยจะผวนทำไมเลยคำเดียวสีมะคาก็สาโอ้ปกเมืองดังให้กันแล้วกันหน่อยจะสวดแน่จะได้พอหิวนอนโอ้ไม่เนี่ยได้บุญพระเวทเดือนไหนขึ้นบุญพระเวทไหมมีหน้าบ่ป้าปีหน้าได้บ่จัดเดือนหน้าได้บ่ได้บ่เขาใหญ่มาจัดบ่ได้บ่เขาพระเวทเดือนกันยาเดือนบ่ได้บ่ได้บ่บุญเขาขี้บุญเขาขี้นี่บ่เนี่ยนี่พร้อมอยู่ดึงบุญเดียวกันนิมนต์ว่าอยากให้มาอยากให้มาอีกเดือนนิมนต์นี่ได้กดดันเพิ่นเด้อนิมนต์อีกแน่นิมนต์อีกแน่กันเลยนะว่ามีปัจจงปัจจัยว่าเป็นอย่างดอกเป็นพระเป็นโมกันเป็นพระเป็นเจ้าองค์ธรรมกถึกบอกคุยเรื่องปัจจัยสมัครให้เลขหาคุยบอกคุยเองมันหนักเกลียดถวายมากก็มาบ่อยถวายสุปียกมือขึ้นด้วยปาดผู้ใดหัวตามาปีนี้ยกมือขึ้นด้วยไปเฮ็ดหนังอยู่ไปเฮ็ดหนังอยู่เขามีงานมาหาปีแล้วมาสุปีเมื่อกี้ย้อมข้อสงอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบุญพระเวทเนี่ย14,500เหมือนวะปาดอันนี้เท่าไหร่เนี่ย3-4,000 14,500ก็หาเท่าปะโถจะบ่มีหม่องย่างเด้อเนาะมีแต่หม่องนอนแล้วเนาะนอนอุ้มกันเป็นล่มซะแล้วปาดบุญคักบุญแน่หลายรวมคนคนมีบุญจริงๆอ้าวโอ้ถ้าเป็นที่อื่นย่ำโยมบ่ทันมานี่พระเฮ็ดเองเนี่ยน่ะรวมโยมซวยนำเนี่ยเป็นพระกรรมกรลังเทียบ่มีพิมพ์ในสมัยก่อนเขียนเอาเป็นพระจิตกรถ้าพูดไปแล้วโยมไม่โยมตั้งใจฟังก็เป็นพระฆาตกรตั้งใจฟังพระเด้อมวนๆไปเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะพะนะคนไทยอยู่เมืองนอกถามสามัคคีกันดีดูได้จากอะไรวัดได้จากอะไรดูทีวีช่องเดียวกันแยกๆกันเบิ่งตอนแรกเพ้อแป๊บเดียวพึบหายเลยหลัง6โมงแรงขอคืนความสุขให้เธอประชาชนฟังจนว่าร้องได้แม่เอ้ยสิให้ร้องให้ฟังบ่ได้เลยเป็นพระร้องบ่ได้บ่แม่นพระแหละย่ำพระเพิ่นแหละเพิ่นหยังนะบัดนี้โอ้ยไฟสอดเพิ่นเสียงสั่นลังเทียกับพระแหละพระกลางกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือคนก็มักทำบุญย่ำพระแหละนะพระเว้าแปลยากให้เหลือไว้แต่ก้างนางล่าจะไปเร็วแปลว่าได้ขนาดนั้นเนาะแม่เนาะก็พอถึงก็เป็นการเทศเนาะจริงๆถ้าอาราธนาแล้วเขาก็ต้องตั้งนะโมหาสั้น7สั้น9สั้นจังไม่จักสั้นแน่ดอกแล้วก็เว้านิเคประบทแน่จังหน่อยจังแปรจังหยังแต่ว่าก็โอ้อันนี้มันเป็นบรรยายถ้ำแม่เอ้ยนั่งเก้าอี้ขออนุญาตยืนเดี๋ยวบัตร200จะไม่เห็นหน้ามีไม้2ตัวมันได้แต่ว่าธรรมดาได้แต่นะตั้งแต่มาฮอดเว้าประโยคแรกคำแรกป๊าดป๊าดป๊าดจังคนมาหลายแท้บริเทศคนหลายล้นพลักกระกักกึกจังสี่หลายงานเราแม่บ่เคยโอ้หลายงานไปสวิตเซอร์แลนด์กับบ่ฮอดปานนี้
ขนาดไปเมืองนอกเขาจะมาร่วมกันหลายปาดบารมีพันพระอาจารย์อภิชาติโอ้ยหลวงพ่อจากน้ำเพื่อเขานำพระอาจารย์มหาน้อมนะกระทำความนอบน้อมนมักกาลีนะท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านอาจารย์อภิชาติฮะไม่ยังเลยเนี่ยคุณเลียมฟอร์มสวิตคุณอ่ะป้าบอกพ่อมาตะของมาจากใสขากแน่เนาะพ่อไปดูสวิตป่ะนี่แหละสวิตกับพ่อปันนี่เนาะมันบ่ล่นปันนี่เด้อเออแล้วก็พระเถระนุเถระสวัสดีน้องสมณีนเจริญพรท่านนายกอบจนายกอบตจะผู้ใดใหญ่กว่าดอกเบาควันเบาหนาว่าหลังจะว่ากันนะแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านทายกทายิกามากมายมากมายเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆบุญกับเฮ็ดน้ำมีตัวสี่พอข่อยมีวันไหนมาเฮ็ดดอกสร้างเพื่อนอาปากสมอแสวงท่านพระแหล่พระเจ้าเป็นๆดอกอัดจังสั้นจังสี่สมปองถือบาทหน่อยปะนะอาจารย์ล่าสั้นก็ได้ถือเฮ็ดหยังเขากำลังสิเบ้าสนอกถือบาทไปแหล่ไปเอาปัจจัยถวายวัดปะนะเขาถวายพี่มาเยอะปะนะแต่ยางไปโยงกับมากทำบุญบ่ยางไปเครียดเด้อยากทำบุญอยากเสียเงินบอกง่ายๆจนแม่ซี่ก็ทนมาไหวเนี่ยเห็นโยมทำบุญหลายแม่ซี่ก็เลยทำบุญนำโอ้อาจารย์ล่าสั้นเราไม่มีสคริปต์เนาะว่าไปตามบรรยากาศเอาแม่ชีก็ทำบุญแล้วพนมมือขึ้นเดี๋ยวจะให้พรชีไปนะมีหอดพรซี่ต่างหากไหมธรรมะกับหัวตะเคียนนี่แหละให้พรเฉพาะแม่ซี่สุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหนาขอโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงบอกพระนั่นแหละเนี่ยมันถ่ายรูปกันนะพระจะได้หวีผมให้เรียบร้อยไปนะเสยผมปันเจ้าวาดไปแล้วขอโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงพระธรรมสีนำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่สีศาสตร์นี้ขอโมทนาก็นะให้ท่อนเดียวนะไม่ชี้นะพระอีกสองรูปไปน้ำกันทำเป็นถามหูมุกกันอยู่อาจารย์ครับทำไมให้ท่อนเดียวเองนะครับทำไมไม่ให้ท่อนต่อไปท่อนเดียวก็พอแล้วกูขี้เกียจพาแม่ชีไปเล่นน้ำในลำประโดงเพราะว่าท่อนต่อไปเราเคยเล่นน้ำในลำประโดงโอ้จะเป็นคักแม่นแน่หลายเนาะโอ้พ่อคนบ้านเดียวกันกับสิว่าหมู่บ้านเฮาได้บัดนี้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศก่อนไปศาสนาในมือสวยขั้นกระบวยในมือซื้อส้มผู้สาวขี่เดือตีคิวเสพระเน่นจากแล้วเนาะยางผ่านมาหลายแต่คันพระเน่นเท่าเบาๆพระเน่นเท่าเสหิตาผู้สาวใช้สิก้าตีคิวเสพระสงฆ์โอ้นี่กำแพงเพชรหรือขอนแก่นหนึ่งมิตรเล่าอ่อยต่อยเนาะโอ้ยไปทางใดกระพอคนบ้านเท่ามากผู้เฒ่าผู้แก่ย่ามไปอวยพรข้าเจ้าย่ามงานแต่งศาสนามวยศาสนาเมื่อกี้ไปแล้วผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีใครที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกไม่ยอมแล้วผู้ใดฟังภาษาอีสานออกยองเมื่อคืนเบื่อจะเป็นกามนังเนาะเดี๋ยวจะแปลให้นะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าบรรยาย2มาตรฐานผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าคอยและเจ้าแล้งเศร้าสัวสิวันโอ้แล้งเศร้าสัวสิวันบ่บอกไทยต้องเล่าบอกเล่าต้องไทยบาดว่าย่ามกินเข่าให้ผัวแพ้งกินก้อนให้เลื้อไว้แต่ก้างนั่งหล่าจังไฟเล่มแปลว่าสำหรับผู้ที่ยกมือเมื่อตะกี้นี้ผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าผัวเมียอย่าพูดกูมึงกันนะคอยและเจ้าแล้งเศร้าสัวสิวันแล้งเศร้าสัวสิวันผมและคุณตลอด24ชั่วโมงเลยบาดว่าย่ามกินเข่าให้ผัวแพ้งกินก้อนเวลารับประทานอาหารให้สามีทานก่อนให้เลื้อไว้แต่ก้างนั่งลาจังไฟเล่มนั่นน่ะเอาสายสะพายให้พระติเลยหน่อยสายซ่อมห้องซ่องนี่เป็นรับอยู่รับไปก่อนทำบุญไปน้ำเพื่อนน้ำเลยจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะในทั้งถ้ำที่หลังร่วมไปได้หลายตั้งแต่หลายๆเอาไปทั้งถ้ำถ้าใส่ย่ามนะก็เป็นของฉันถ้าใส่ขันนะก็เป็นของวัดจำมาจากพระเทศแลดอกโซ่ไอ้เบิ้งว่าถืออย่างนั้นน่ะยมเลียมจากสวิตเพิ่นอยู่กำแพงเพชรนี่บ่มีคนกำแพงเพชรเหรออ๋ออยู่หมู่บ้านนึงจะได้ต้องคุยกันเนาะโอ้พระบาเพิ่นมาจากหลายหม่องหลายแกโอ้แต่ท่านบอกท่านออกดีใจบ่เคยเห็นคนหลายปานนี้เทียบผมนะมีฮอดเด็กน้อยนอนฟังพระ
รับไปละม้อนึงน่ะนะจะเป็นสนอกสนใจให้เกียรติเฮาข้างหน้าโตเลยเนาะย่างมากกับถ่ายรูปแน่ถ่ายรูปแน่บ่ต้องเฝ้าเด้ออยู่นํากันมัดมือมัดเล่นถามพระอาจารย์อภิชาติให้เทศจังโมงฮอดจังโมงเอาแล้วแต่เอาแล้วแต่ก็ 2-3 ทุ่มเพิ่นเด้อเนาะเอาฮอดมื้อเราฮอดมื้อโลดป่ะนะก็จะปั่นนั่นทอจัก2ชั่วโมงเนาะแม่เนาะตอนนี้ประมาณ 13:47 นาฬิกาหนังแท้จากสวิตเซอร์แลนด์ทิดเซิร์ฟเองนั่นน่ะทิดสอบนาฬิกาสวิตกับพ่อปั่นบ้านเฮาเนาะตีว่าบ่าย2ซะเนาะฮอดจัก4:00 นแรงไหวบ่ไหวนะโยมเนาะก็ได้เว้าไปเรื่อยเด้ธรรมะแน่มวลแน่หัวแน่รับแน่กับปนๆกันไปผู้ใดมากงานนี้